ครับเชิญนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสสมาชิกได้มีโอกาสอภิปรายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวาระที่ท่านประธานกรุณาได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระให้สมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรจะดำรงตำแหน่งหรือได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ท่านประธานที่เคารพครับจากการเสนอชื่อที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมีบุคคลที่สมควรจะได้รับการพิจารณาอยู่2ท่านพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตเอ่ยนามพรรคได้เสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สภาแห่งนี้ได้ช่วยการพิจารณาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นกับเหตุกับผลท่านที่สองจากพรรคอนาคตใหม่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจท่านประธานที่เคารพครับในการพิจารณาโดยการใช้อภิปรายเป็นการแสดงความเห็นที่จะบอกกับสภาแห่งนี้ผ่านท่านประธานไปโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกหรือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับทั้งสองสภาทั้งสมาชิกวุฒิสภาและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามเหตุตามผลก่อนที่ท่านจะได้ตัดสินใจลงมติเพราะว่าการลงมติในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเป็นประโยชน์สำคัญของประเทศชาตินะครับถ้าสภาแห่งนี้ได้ฟังเหตุฟังผลแล้วลงมติไปสิ่งที่ออกมาถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขณะนี้67ล้านคนผมเชื่อว่าเขาจะตบมือแสดงความยินดีชโยโหยร้องด้วยความยินดีกับการทำหน้าที่ของพวกเราท่านประธานที่เคารพครับสำหรับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เสนอเข้ามามีบุคคลสองท่านผมเองไม่ติดใจกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เสนอจากพรรคอนาคตใหม่แต่ผมเองต้องกราบเรียนกับท่านประธานครับว่าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยผมไม่สามารถจะให้ความเห็นชอบบุคคลที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งนี้ว่าสมควรจะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผมมีเหตุผลจะกราบเรียนท่านประธานอยู่5ประเด็นกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับบางประเด็นอาจจะเป็นเรื่องของผลงานการปฏิบัติงานซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้สภาแห่งนี้ได้ช่วยพิจารณาว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจท่านประธานที่เคารพครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกพูดไปสองท่านสามท่านคือลักษณะต้องห้ามผมไม่อาจให้ความเห็นชอบได้เพราะพลเอกประยุทธ์มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ6ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ15ซึ่งต่างฝ่ายต่างให้เหตุผลไปผมยังเชื่อมั่นและยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแสดงเหตุผลในสภาแห่งนี้ไปพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่พวกกระผมด้วยความเคารพ7พรรคครับที่เราร่วมกันปรึกษาหารือกันเรามีมติเป็นทางเดียวกันคือเราไม่เห็นชอบที่จะให้พลเอกประยุทธ์มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับฝ่ายที่เราร่วมกันจะมาอภิปรายในรายละเอียดเจาะลึกให้ท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นหลักฐานต่างๆที่เป็นการประกอบการอภิปรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมีหลักฐานเชิงประจักษ์มีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายอย่างไรประเด็นที่2ครับท่านประธานครับที่ผมไม่อาจจะให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้เรื่องนี้เรื่องสำคัญครับ
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมนะครับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกให้กับองค์กรอิสระแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องเอามาใช้ด้วยนั่นคือเรื่องของสิ่งที่คาดหวังสำหรับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงประเด็นนี้มีเพื่อนสมาชิกจะมาให้ข้อมูลมาให้เหตุผลข้อที่จริงข้อกฎหมายกับท่านประธานอีกเยอะครับแต่ผมขออนุญาตลงไปเพื่อประกอบในความเห็นของกระผมท่านประธานครับในมาตรฐานจริยธรรมที่ออกโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับในหมวดของอุดมการนะครับของจริยธรรมเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกับประโยชน์ตนอันนี้เป็นอุดมการณ์ทางด้านจริยธรรมท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า5ปีที่ผ่านมาท่านประธานประจักษ์กับสายตาของท่านประธานเองท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดก็คือว่าบุคคลที่ไม่ได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาศัยอำนาจจากการเข้ามายึดอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วมีโอกาสเสนอตัวเองมาเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับรายละเอียดเรื่องนี้เพื่อนสมาชิกจะได้ชี้ให้ท่านประธานเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับแค่เห็นว่ามาจากการยึดอำนาจไปจากพี่น้องประชาชนเข้ามาปกครองบริหารบ้านเมืองทำเรื่องทำราวต่างๆไว้พร้อมเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ต่อได้และผันตัวเองมาเป็นผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลยบัญญัติไว้ในอุดมการณ์ซึ่งเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผมไม่เห็นชอบที่จะให้ดำรงตำแหน่งนายกได้ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากที่จะไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยยังให้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นมีการออกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญออกมาบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ผลพวงทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นขณะนี้ก็คือความบิดเบี้ยวความบิดเบือนของกติกาคือรัฐธรรมนูญไม่ยึดมั่นไม่ศรัทธาไม่เท่าไหร่นะครับท่านประธานครับแต่มีผลมีอิทธิพลให้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญเป็นเสาหลักของประเทศออกมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความยุ่งยากมีความลำบากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะการเข้าสู่อำนาจการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมจะไม่ลงรายละเอียดลงไปมากทุกคนทราบทุกคนเห็นท่านประธานเองก็ได้รับผลกระทบพรรคของท่านประธานเองก็ได้รับผลกระทบพรรคเพื่อไทยเองได้รับผลกระทบเราเคยมี265ที่นั่งคาดการณ์ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็น่าจะเหลืออยู่230สู้กันเต็มที่ท่านประธานครับพรรคท่านประธานลดไป100พรรคเพื่อไทยลดไป100แถมไม่มีบัญชีรายชื่อที่จะได้รับเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงแทนพี่น้องประชาชนแม้แต่คนเดียวก็นั่นคือกติกาที่บิดเบี้ยวผมต้องขออภัยท่านประธานที่จะกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าการไม่ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมีกลไกที่ทำให้มีกติกาอย่างนี้เราเลยได้สภามาลักษณะนี้ผมเองไม่โทษตัวบุคคลนะครับหลายคนน่าเห็นใจเป็นผู้แทนได้สองสามวันก็ถูกปลดออกไปด้วยเงื่อนไขว่าเศษของท่านแพ้คนอื่นเขาผมจะไม่ก้าวล่วงถึงพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กนะครับแต่นั่นคือเราเองโดนกระทำจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนี่แหละครับมันฟ้องว่าจริยธรรมที่เป็นอุดมการณ์เนี่ยท่านไม่มีอยู่ในตัวท่านเลยเพียงเพื่อต้องการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการสืบทอดอำนาจแล้วบอกว่าจะต้องทำในสิ่งที่ทำไว้ต่อไปและอ้างประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเมื่อสักครู่สมาชิกที่ขึ้นมาอภิปรายก่อนหน้าผมก็พูดไปชัดเจนชาวไร่อ้อยก็จะตายชาวสวนยางก็จะตายอันนี้คือภาพสะท้อนจริงครับภาพสะท้อนจริงเกิดจากสิ่งเหล่านี้ครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับที่เป็นคุณสมบัติที่พึงจะมีแต่ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐไม่มีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญนะครับประธานบัญญัติไว้ในมาตรา160วงเล็บ4ในรายละเอียดเพื่อนสมาชิกจะขึ้นมาบอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพื่อจะได้เอาประเด็นไปพิจารณาความซื่อสัตย์สุจริตตีความได้อย่างไรถ้าบอกว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่กินไม่โกงเชิงแคบครับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไปกระทบกับประโยชน์ประเทศชาติหรือประชาชนหรือไม่พวกเราเองครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้กล่าวประยานตนเข้ารับทำหน้าที่บอกว่าข้าพเจ้าจะทำหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนจะรักษาไว้และปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกประการซื่อสัตย์สุจริตนี้วัดที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับท่านท่านครับความไม่สุจริตของการใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญการใช้กฎหมายที่ออกมาสู่การบริหารการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมามีมากมายซึ่งผมจะลงรายละเอียดในข้อต่อไปมีมากมายครับท่านประธานครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้รายละเอียดเพื่อนสมาชิกจะชี้แจงให้ท่านประธานได้รับทราบในประเด็นนี้ประเด็นที่4ครับท่านประธานครับถ้าสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่พี่น้องประชาชนขณะนี้เฝ้ามองอยู่รอความหวังอยู่ท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานก่อนที่จะพูดรายละเอียดในประเด็นนี้เนี่ยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ดีการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ก็ดีสมาชิกได้ควบคุมเวลาด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมมีอีกประเด็นเดียวครับท่านเป็นการประชุมแทบจะเป็นการประชุมทางตรงของระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับแทบจะเป็นการประชุมทางตรงนะครับเพราะว่ามีคนติดตามจากวิทยุโทรทัศน์มีคนติดตามจาก Facebook ไลฟ์ขออนุญาตท่านประธานที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะไม่รู้มีคำแปลอย่างไรติดตามจาก Twitter ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับท่านประธานท่านประธานเคารพครับในตรงนี้ผมเปิด Twitter เพื่อการนี้โดยเฉพาะขนาดนี้ 9,000 รีทวิตครับ 9,000 รีทวิต 4,000 กว่าความเห็นที่ส่งเข้ามาเพื่อบอกกล่าวว่าอยากจะให้พูดประเด็นไหนอย่างไรในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นี่คือสิ่งที่ในยุคนี้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเยอะท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินกันในสภาแห่งนี้เรา500คน750คนเป็นตัวแทนของเขาแต่เขามีส่วนร่วมในการตัดสินพิจารณาถึงแม้เขาจะไม่ได้มาลงคะแนนตรงนี้ครับแต่เขาลงคะแนนอยู่ที่ตั้งของเขาสามารถบอกกล่าวกับพวกเราได้ถ้าปล่อยใ
สภาแห่งนี้ได้เลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองที่มองไปข้างหน้าจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะวิธีคิดในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองวิธีคิดที่รัฐบาลคสช.โดยพลเอกประยุทธ์นำมาใช้อยู่เนี่ยเป็นเวทีวิธีคิดตั้งแต่สมัยดั้งเดิมซึ่งใช้ได้ดีครับเป็นกระบวนทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดเอารัฐราชการเป็นศูนย์กลางรัฐราชการเป็นศูนย์กลางนะครับและขณะนี้5ปีก็ยังยึดมั่นในตรงนี้แล้วเขียนยุทธศาสตร์20ปีก็คือรัฐราชการเป็นศูนย์กลางวิธีการบริหารแบบนี้ครับท่านประธานครับจะทำให้อนาคตประเทศชาติเข้าสู่ความล้มเหลวพี่น้องประชาชนลำบากเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกถ้ายังมีวิธีคิดแบบนี้ไม่มีการปรับแก้ไม่มีการปรับเปลี่ยนอันตรายครับกับประเทศชาติบ้านเมืองวิธีคิดที่ทั่วโลกยินดีและยอมรับนะครับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาเนี่ยเขาใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางครับให้มีสิ่งที่มีกล้าร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินโดยที่รัฐเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้เสริมพลังเข้าไปเคยมีในรัฐธรรมนูญ40ครับพรรคเพื่อไทยเอาไปใช้พอยึดอำนาจกลับมาสิ่งเหล่านั้นหายไปหมดครับไม่เคยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนไม่เคยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางยกตัวอย่างง่ายๆครับบทบัญญัติกฎหมายนี่ที่ออกมาบังคับใช้เนี่ยเป็นการปกครองโดยใช้กฎหมายบังคับนะครับท่านประธานขออนุญาตครับเป็น rule by law ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ rule of law ครับไม่ใช่หลักกฎหมายเป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ใช่ออกกฎหมายแต่ละฉบับมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนำซ้ำมีม.44ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับห้ามนั่งรถกระบะนั่งท้ายรถกระบะออกไป3วันต้องเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมามีปัญหาทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เพราะใช้กฎหมายกระสับบังคับให้ดำเนินการเหมือนตัดเสื้อโหลครับท่านประธานครับอันนี้คือหายนะของประเทศต้องให้แต่ละที่แต่ละแห่งโดยท้องถิ่นเขามีความเข้มแข็งขึ้นมาเดินไปพัฒนาไปคู่กันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนำประเทศสู่หายนะแล้วพวกเราจะเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่ประการสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมไปรับหนังสือจากคณะนักศึกษาที่พยายามรณรงค์เขียนจดหมายเพื่อจะนำเสนอท่านประธานวุฒิสภานำเสนอท่านประธานแต่เขาไม่มีโอกาสได้ส่งเนื่องอาจจะมีข้อขัดข้องทางธุรการท่านประธานครับผมลงไปรับพร้อมกับคณะขออนุญาตผมตรวจสอบแล้วข้อความตรงนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยแต่ใดๆเขียนจากขออนุญาตท่านประธานที่จะแสดงให้ดูเป็นข้อเรียกร้องของคณะนักศึกษานะครับที่อยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นไปอย่างที่เขาและประชาชนต้องการโดยเฉพาะร้องขอไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตอ่านท่านประธานอยู่ไกลไม่เห็นเชิญได้หมดครับเขาเสนอมาอยู่5ข้อครับเขาไม่เห็นเขาร้องขอมาว่าทำไมสมาชิกวุฒิสภาไม่ควรเลือกประยุทธ์เป็นนายกหรืองดออกเสียงไปข้อที่1ครับเขาบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกโดยประชาชนเป็นข้อเสนอของน้องๆเยาวชนนะครับไม่ใช่ผมเขียนเองข้อที่2ประวิตรเป็นคนเลือกสวเข้ามาคสช.ข้อที่3ประยุทธ์ปล่อยให้มีการทุจริตมหาศาลเป็นข้อกล่าวหาของเยาวชนนะครับข้อที่4ประยุทธ์ทำลายเศรษฐกิจของชาติข้อที่5ประยุทธ์ทำลายสิทธิเสรีภาพของคนไทยทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีแปลภาษาอังกฤษ2แผ่นท่านประธานครับการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือขัดกันตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา114ผมฝากท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับให้ได้ตระหนักว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะทำขณะนี้มันจะเป็นเรื่องการขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเรื่องของอุดมการณ์จริยธรรมข้อ11ของมาตรฐานจริยธรรมได้เขียนไว้นะครับไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ท่านประธานครับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาผมจะไม่ก้าวล่วงท่านเพราะว่าโดยความเคารพครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่สิ่งที่ท่านต้องรับกรรมคือบอกครับรัฐธรรมนูญบอกครับเกินประเด็นไปแล้วนะครับเกินคุณสมบัติของนายกแล้วครับท่านประธานครับผมจะจบประเด็นนี้สั้นๆขออีก1นาทีเหตุที่ผมนำประเด็นนี้มาเรียนท่านประธานคือมันเป็นกระบวนการการเลือกครับการเลือกเพราะท่านนายกเป็นผู้มีส่วนแต่งตั้งมันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและที่สำคัญครับท่านประธานความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องไปข้างหน้าจะมีสมาชิกมาชี้ในรายละเอียดเรื่องของความเสียหายของการกระทำของพลเอกประยุทธ์ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างเช่นเหมืองทองอัครามีรายละเอียดครับติดตามได้โดยสรุปครับท่านประธานครับผมเองและสมาชิก7พรรคร่วมไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบที่จะให้บุคคลผู้ซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานครับในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยท่านประธานเองมีส่วนที่จะรับถ้าผลลงมติเป็นอย่างไรจะต้องนำทูล9ท่านประธานเป็นผู้รับสนองบรมราชโองการสิ่งที่ถ้าเป็นข้อผิดพลาดท่านประธานเป็นเบอร์หนึ่งเพราะผู้รับสนองบรมราชโองการต้องเป็นผู้รับผิดรับชอบองค์พระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้อยู่นอกคุณสมบัติแล้วครับเป็นความต่อเนื่องครับท่านประธานที่จะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าอย่างไรก็แต่ผมจะสรุปแล้วทำทางการครับขอสมควรด้วยความเคารพท่านประธานครับผมฝากประเด็นที่อภิปรายเป็นเหตุเป็นผลไป5ประเด็นหลักไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติโปรดได้พิจารณาก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ชอบเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับบ้านเมืองเดือดร้อนเรากลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยของพวกเราจากพวกเราด้วยกันเองน่าจะเป็นประโยชน์สุดครับท่านประธานกราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับหมอครับเพื่อสลับกันนะครับต่อไปนี้ก็ท่านณัฐวุฒิครับเชิญนะครับ